สวัสดีค่ะมื้อนี้ช่องตะวันรัศมีแชนแนลเนาะค่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องมามื้อเมนูแกงกบใส่ฝักนะคะจ้ะมามื้อเนาะค่ะอันนี้เฮาก็ตั้งน้ำไว้จนเดือดแล้วเนาะค่ะตั้งน้ำไว้จนเดือดแล้วก็สิเอากบลงไปคั่วก่อนนะคะคั่วให้กบให้มันสุกก่อนหัวกบไม่สุกแล้วจังสิแล้วผิดเอาหยังลงใส่เลยค่ะรอให้กบสุกเนาะค่ะก็นี่ตะไคร้ใส่เห็นมันหอมนะคะคั่วใส่กันอยากให้เดือดแล้วเฮาสิปิดฝาไว้ก่อนเด้อค่ะปิดฝาไว้รอจนเดือดแล้วก็สุกหอมเฮาจังสิได้เอาพริกลงคั่วคั่วใส่อีกเทื่อนึงเนาะค่ะถ้าตั้งไว้ก็เริ่มเดือดมันก็หอมแล้วเนาะค่ะสิมาคนอีกรอบนึงเนาะค่ะคนแล้วก็รออีกจักหน่อยนึงเนาะค่ะรอไว้ให้กบสุกเฮาก็สิเอาบักพริกคั่วพริกที่ตําไว้พริกแกงที่ตําไว้ลงคั่วให้มันหอมหอมได้ที่แล้วเนาะค่ะเฮาก็สิเอาเครื่องแกงลงคั่วใส่กันเนาะค่ะหัวเฮาก็เติมผงนัวลงไปเล่งไผ่ขึ้นอีกรอให้พริกสุกกับกินหอมอีกเทื่อนึงเฮาจังสิเอาผักใส่ด้วยจ้ะพริกใส่ก่อนพริกแกงกับกบเหลืองซุปเฮาก็สิใส่ผักฝักที่เฮาเติมเตรียมไว้ลงไปเด้อค่ะคนเข้ากันค่ะใส่ผักลงไปแล้วเฮาก็สิเติมน้ำปลาลงไปหน่อยนึงเนาะค่ะคนเข้ากันรอให้ผักสุกเนาะค่ะThank you.
แกงกบใส่ฟักนี่เฮาสิใส่ใบแมงลักหรือว่าผักอีตูดีเด้อค่ะนี่เป็นเครื่องหอมยำป่งคนนี้เท่านั้นนะคะผักก็เริ่มสุกสิซี่มึงได้จ้ะรู้สึกเป็นยังไงหอมแซ่บพอความนัวเฮากับสิเยาะน้ำปลาไปหน่อยนึงเนาะสักส่วนนึงเนาะค่ะลงไปสุกได้ที่แล้วพักกับสุกครบกับสุกแล้วกระสิใส่ข้าวเกลือเดี๋ยวแต่สิใส่น้อยใส่หลายเด้อจ้ะใส่ตามความสุขค่ะเอาใบมังลักคือผักอีตูใส่ลงไปสุกแล้วนะค่ะกะสิได้แกงบักผักใส่กบหอมๆเนาะค่ะเป็นแกงลาวบ้านเฮาเนาะค่ะแกงโบราณบ้านเฮาสุกแล้วก็ยกลงเนาะค่ะเป็นจะไหนในนอกค่ะสำหรับแกงขั่วกบมานี่ค่ะถือว่าถูกใจจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ป้าน้ำในด้วยค่ะทำนาเฮ็ดคลิปมาสิมีหยังสิมานำเสนอให้มึงต่อไปเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็มีเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ